อ่ะในนี้อีกช่วงนึงครับคุณศศิพิมลหลังจากในช่วงนี้เราเข้าสู่ยังอยู่สู่ฤดูร้อนหรือว่าที่รวมเรียกกันว่าฤดูแล้งเนี่ยอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วเกิดเหตุสลดในหลายพื้นที่หรือเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นเองเนี่ยการช่วยเหลือก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานเช่นเดียวกันใช่ค่ะล่าสุดก็ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่มหาวิทยาลัยนเรศวรก็เพิ่งเกิดเหตุการณ์ไปทีนี้เราไปดูกันกับทางด้านของที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างคุณผู้ชมคะทางด้านของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้มีการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับครัวเรือนที่ประสบอัคคีภัยค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รองประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้แก่นางสมคิดพลอยกลมและครอบครัวนะคะที่บ้านเลขที่500หมู่ที่4ตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โดยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์นายอำเภอบึงสามพันนายกเทศมนตรีตำบลทรัพย์สมอทอดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานราชการทหารตำรวจกอรมน.สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์กำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาและประชาชนได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ค่ะคือจากเหตุการณ์ครับเกิดตั้งแต่วันที่19เมษายน2565ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันเกิดเหตุอัคคีภัยที่บ้านเลขที่หมายเลข500หรือ500หมู่ที่4ตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทรัพย์สมอทอดเป็นบ้านของคุณสมคิดพลอยกลมอายุ65ปีนะครับเป็นสมาชิกครัวเรือนจำนวน4คนในความโชคร้ายมีความโชคดีครับขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครอยู่เนื่องจากออกไปทำธุระนอกบ้านหลังจากได้รับการรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอบึงสัมพันธ์เนี่ยก็ประสานงานไปยังนายทวีศักดิ์อินทรานุกูลนายกเทศมนตรีทรัพย์สมอทอดให้นำรถน้ำเข้าไปอำนวยการช่วยเหลือในการดับเพลิงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงและรถน้ำของเทศบาลเนี่ยแหละครับเข้าระงับเหตุจนเพลิงเนี่ยได้ยุติในเวลาประมาณ 13:00 น.ก็คือใช้เวลาในการเกิดเหตุประมาณ1ชั่วโมงจากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นครับบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังทรัพย์สินเสียหายบางส่วนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่นอกจากนี้เองเนี่ยคนที่จะให้ความช่วยเหลือในหน่วยงานในครั้งนี้นอกจากทางด้านของจังหวัดแล้วก็จะมีสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเขาก็มามอบชุดยาสามัญประจำบ้านผู้แทนเหล่ากาชาดประจำจังหวัดเนี่ยก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นใน 5,000 บาทและถุงยังชีพของใช้ที่จำเป็นหน่วยงานอย่างเช่นพม.หรือว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในฉุกเฉินอีก 3,000 บาทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้แทนกอรมน.จังหวัดเนี่ยก็มอบเรื่องของเครื่องใช้ที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยยังไม่หมดนะครับกิ่งอาชาติอำเภอบึงสามพันยังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยก็จะเห็นได้ว่าในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยยังอยู่ในสายพระเนตรพระกันและอยู่ในมูลนิธิของราชประชานุเคราะห์คุณศศิพิมลลองสังเกตดูนะว่าข่าวเหล่านี้ที่เรามานำเสนอเนี่ยหน่วยงานแรกที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนเลยคืออปท.องค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับข่าวนี้เองเนี่ยในมุมเองที่นำเสนอในการช่วยเหลือผมก็ยังมีเกร็ดความรู้เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆตอนที่เรารู้สึกไปทางไหนไม่ได้เกิดเหตุฉุกละหุกขึ้นมาเนี่ยนึกถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อนใช่แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไปและนี่คือเป็นการช่วยเหลือภายหลังนะครับนอกจากเหตุฉุกเฉินซึ่งอยู่ในสายพระเนตรพระกันเช่นเดียวกันนะครับ